เอ้าใครปาดวะเฮ้ยจะโวตผมมาก็ได้นะโวตผมมาก่อนดีกว่าไปผมเป็นโจ๊กเอา4มิ้นท์ไปก่อนไป4มิ้นท์ปาดผมนะเอาล่ะครับผมมาขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็นี่ครับผมฮีโร่เพชรโอเคครับผมวันนี้เราก็จะไปตามล่าหาเผ่ามังกรกันนะซึ่งผมได้เปลี่ยนชุดเป็นเผ่ามังกรแล้วข้าวหิวข้าวโอเคมาวันนี้เราจะเล่นเป็นตัวแฝงเลยละกันเพราะว่าความเหี้ยมโหดของมังกรเอ้ยไม่ใช่ความน่ากลัวเอ้ยไม่ใช่ความมงคลของมังกรต้องเล่นเป็นตัวแฝงหรือเปล่าโอเคมาเอาบัตรไปเลยบัตรตัวแฝงที่เป็นง่ายๆก็จะมีผู้เฝ้าราตรีนะแต่เราจะไม่เป็นผู้เฝ้าราตรีเราจะเป็นตัวข้างๆมันโอเคมาเปลี่ยนชื่อแป๊บนึงไปครับที่ลึกลับเริ่มเกมกันเลยครับเผ่ามังกรแต่ถ้าเจอมังกรอื่นผมจะไม่ปาดนะเพราะเราเป็นพวกเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าใครจะปาดผมหรือเปล่าโอเคเริ่มเกมกันครับไหวลุ้นช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากเลยนะเห็นว่ามีข้าวอะไรออกมาฝุ่นฝุ่นอะไรเงี้ยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนมีฉลามวะนะกินวะ hey. โอเคครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินครับมังกรน้ำเงินผู้เหี้ยมโหดโอ้ my god เจอแมวเมีย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 วสวัสดีครับสวัสดีครับแมวเหมียวโอเคมาเริ่มเกมกันโอ้ยังไม่เริ่มข้าดีคนหนึ่งขอแฝงเถอะนะห้องนี้มีตัวตึงๆเยอะนะครับโอ้โหโอ้ยโซคัสไอตัวนี้ผมเจอบ่อยเนี่ยในแรงผมบอกเลยนะถ้าผมเจอคนนี้นะผมเล่นชนะทุกตาแฝงเยี่ยมนักล่าข้าหัวโอ้โหตัวนี้ฟ้าประทานมาแล้วถ้าผมได้เล่นนะโดนวดออกตาแรกแน่นอนโอเคมาเริ่มเกมกันล็อกดีๆหน่อยอย่าไปล็อกกับดักนะจ๊ะช่วงนี้ก็ล็อกกับดักบ่อยจริงๆเลยโอ้โหล็อกแมวด้วยอ่ะไม่อยากบ้าเลยล็อกแมวอ่ะเอ้าใครปาดวะใครปาดวะตายแล้วผมปาไปสองน้ำตาลปาดแล้วก็ยังมีย้อนเวลาน้ำตาลไปก่อนเรื่องน้ำตาลบวชอะไรมันปาดผมอะเห็นมีศพแล้วมันน่าจะชุบไม่ทันก็เลยบวชฮะบวชเลยเดี๋ยวมันไล่ปาดผมต่อถ้าเกิดเป็นนักล่าเอาน้ำตาลไปเมื่อกี้นี้มีคนมาฆ่าผมนะแต่ย้อนเวลาย้อนเร็วไปนิดนึงมองไม่ทันให้ฆ่าผมไม่รู้เรียนทางเรียนเป้าเฮ้ยจะโวตผมมาก็ได้นะโวตผมมาก่อนดีกว่าไปผมเป็นโจ๊ก เอา4มิ้นไปก่อนไป4มิ้นปาดผมนะแล้วไปปาดสีส้มต่อเลยผมเห็นอยู่นะผมเป็นวิญญาณลอยอยู่เอามิ้นไปก่อนไปไอ้มิ้นปาดผมผมเป็นโจ๊กนะโวตผมมาก็ได้นะเออเอามิ้นไปก่อนไปผมช่วยไปเอาไปตัวนึงแม่ปาดคู่เลยมิ้นเอ้ยหูแมวอะ เออเอามิ้นไปก่อนปาดผมแน่ๆ1ตัวแล้วผมเป็นวิญญาณลอยดูอยู่ขอบคุณย้อนนะจ๊ะเนียนไปก่อนตายสักพักร้อนผมปาไป3ตัวเมื่อกี้ไอ้ข้าวด้วยนะเราสแกนบัตรทักกับใครไม่รู้อ่ะที่รู้อ่ะน้ำเงินปาดมีสแกนน้ำเงินอ่ะน่าจะเป็นอะไรวะน่าจะเป็นนักล่าหรอมั้งผมโจ๊กไงปักไม่เห็นนะฟามินปาดเออฟามินฟามินเป็นคนปาดนะเออเออผมวิทย์ว่าผมอยู่ในท่อตอนนั้นนะฟามินปาดวิ่งมาปาดส้มปักเออผมเห็นอยู่ผมอยู่ในท่อเงินหมดเดียวกูเลยว่ากูภาษาแก้จุดแห้งนะเว้ยยีดเงินหมดเดียวกูเลยว่าเอาไงโหวตผมก็ชนะเลยนะเอามิ้นไปก่อนไปไปฟังมิ้นไปมิ้นไปก่อนเอามิ้นไปก่อนเลยมิ้นก็ปาดมิ้นปาดผมเนี่ยปาดไอ้ขาตอนหน้ากูอ่ะโอ้ยเกือบไปแล้วเส้นจะแดงผ่าแปดไอ้ผ่าแปดถูกแล้วโอเคหวั่นเจี๊ยบน้ำตาลใจเย็นนะลูกปาดกันอีกมาน้ำตาลเราจัดกันรัวๆเลยเราไม่ต้องเกรงใจใคร
เราไม่ต้องเกรงใจใครเดี๋ยวตกมากเลยปฏิกรไปเลยโอ้วิศวะแก้ไม่ทันหรอกจริงแก้ด่วนแน่เลยตามบักกะหำสีทองไปแล้วกันโอเคได้รัวๆถ้าย้อนนี่ก็ช่วยไม่ได้แล้วจริงระเบิดไประเบิดวิศวะแก้ก่อนนั่นไงอุ้ยเป็นไงล่ะอย่าให้ปล่อยให้ผมลงมือแม่หมดยาก่อนไม่เยอะลูกเรือไม่ชนะหรอกเดี๋ยวผมมาล่ะขอบใจมากโจ๊กขอบใจมากผมรู้ฆาตกรทั้งสองตัวแล้วแหละถ้าผมเป็นโจ๊กเกอร์อ่ะพวกผมมาเชื่อผมยังไงลูกเรือก็ชนะยากเพราะว่าอย่างผมก็ช่วยฆาตกรพวกผมมาเลยทีเดียวเลยลูกเรือสามตัวเลยพวกผมมาเลยทีเดียวเลยสองคนอ่ะไม่ก็บ่นน้ำตาลไปสิบ่นน้ำตาลไปน้ำตาลมันเป็นก็บ่นน้ำตาลไปเออน้ำตาลโหวตใครล่ะเราก็โหวตน้ำตาลไปเลยจริงไหมลูกเรืออย่าให้โจ๊กชนะทำไมผมก็โจ๊กนะคิดดีๆผมโอเคโหวตไอแดงนะโอเคโหวตแดงไปจบเร็วด้วยน่าจะชนกันอยู่ไม่ต้องไปยื้อเออไอแดง เกมอะไรวะเนี่ยเออดวงยังหนุนเราอยู่ดวงนำพาพาพบเอาเรื่องจัดสุดยอดผมบอกแล้วว่าโหวตกูปาดยังรัวเลยเผื่อเพชรทำไมเพชรทำงี้อ่ะเพชรปาดผมคนแรกไม่ได้ชื่ออื่นๆบอกแล้วน้ำเงินใจเย็นใจเย็นเพชรจะมาปาดพี่ก่อนไม่ได้นะเพชรนะขอโทษพี่ผมปาดพี่คนที่3ไว้เจอกันพี่ไว้เจอกันเปิดมิ้นก่อนเลยเปิดมิ้นต่อส้มย้อนอีกแม่ดวงยาแข่งขนาดนั้นมันว่ามันว่าน้ำตาลเมื่อกี้มันเลยน้ำตาลเอ้ยโอเคครับผมเป็นไงนักล่าเห็นมีหลายคนคอมเมนต์นะจริงๆผมไม่อยากจะโชว์เยอะเดี๋ยวมันอย่างนี้ไงอันนี้ก็รัวนะฟุกอ่ะจริงๆฟุกเออขอโทษสี่มิ้นด้วยนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับมันเน้นบทผมไงโอ้โหเราปาดกี่ตัวมิ้นส้มขาวมิ้นส้มขาวมาต่อไอ้สีทองอีกสีนึงไอ้ทองอยู่รอดโอ้ขอโทษทองด้วยนะโอ้ยเถื่อนจัดขอโทษทองด้วยนะครับเออเนี่ยผมบอกแล้วผมเล่นกับทองผมไม่เคยแพ้เลยนะ wow. เจอกันในแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาต่อทองโอ้โห4ตัวเนี่ยมาต่อส้มอีก3อีก5ตัวเออแล้วก็โหวตไอ้แดงออกปาดไป5ตัวแถวเนี้ยรู้นะครับโอเคมาก็ฟุกอะจริงๆเลยฟุกนักล่าโหดจริงๆเลยตัวเนี้ยเล่นกี่ครั้งก็ยังมันอยู่แต่มันไม่ค่อยได้เป็นไงช่วงนี้ก็ขอโทษนะครับเดี๋ยวมาด่าผมอีกด่าไม่พอกระทืบผมอีกเออขอโทษนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบนักล่าแบบนี้นะก็ไปเล่นกันได้นะครับผมนักล่าเป็นตัวที่โหดเลยแหละแต่มันโหดเดี๋ยวผมว่ามันโหดอยู่แหละถ้ามาล็อก1ล็อก2ล็อก3อย่างเงี้ยโหดอยู่ก็ถ้าใครชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะนักล่าค้าหัวอยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์ได้ถ้าได้เป็นจะมาเล่นให้ดูเอ้ยไอ้นี้แต้มผม 10,000 แล้วนะแต้มตัวละครแต้มตัวละครแต้มตัวละครดูอย่างนี้ก็แล้วกันถ้วยรางวัลนะผม 10,000 แล้ว yeah. ไหนวะนี่ดูถ้วยรางวัล 10,000 แล้ว คนอื่นไปกัน 90,000 โอ้โห ผมเพิ่งจะ 10,000 เอาเรื่องเดี๋ยวให้ดูเจ๊ใหญ่ก่อนเจ๊ใหญ่ช่วงนี้ไลฟ์นำผมทุกวันเลยอ้าวอ๋อเจ๊ใหญ่นำอยู่แหมไก่อย่าโม้งหน่อยเอ้ยเนี่ยชุดไหมเนี่ยเห็นปะเออเนี่ยผมช่วงนี้มันผมยังไม่ค่อยสนใจขนาดนั้นไงขอโทษชุดด้วยนะครับ ขอโทษหมดแหละเออถ้าผมอยากได้เนี่ยถ้า GM ดูอยู่นะอยากได้ชุดพวกชุดแบบพวกมินิมอลอ่ะเป็นแบบชุดสัตว์อย่างเงี้ยผมชอบมากเลยมังกรหมาป้าเงี้ยผมเติมซื้อทุกครั้งอะบอกเลยแต่มันมีชุดมาชุดเดียวเองไงหมาป้าอยู่ไหนวะนี่หมูป้าเงี้ยผมก็มีหมาป้านี่เนี่ยชุดอย่างเงี้ยหมูป้าหมาป้าเนี่ยอยากได้มากเลยผมเติมชุดซื้อทุกครั้งนะถ้ามีมา wow. แต่นี่เป็นชุดกิโมโนไงซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะ yeah. ก็ไม่รู้สิก็มีตังค์ก็จัดกันเลยครับผม ช่วงนี้กำลังเก็บตังค์อยู่นะผมว่าอย่าไปสร้างนะครับผมสร้างกระต๊อบอยู่
โอเคไปแล้ววันนี้พูดมากไปหรือเปล่าเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปไปแล้วรักทุกคนผมจุ๊บๆนะเจอกันไปรุ่น